ก็ที่มีรอยลายสวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูพามามูพระที่อาจารย์สมเด็จพิมพ์แปลกๆของป่าไม้นิพนธ์นะครับที่นะบอกว่าถ้ามีรอยปั๊มลายนิ้วมือเนี่ยก็คืออาจารย์ปิ่นสันอาจารย์ปิ่นสันเฮ้ยอันนี้ก็สุดแปลกเลยนะครับนี่พิมพ์ปลาแก้วโอ้โหเฮ้ยมีสามฤดูครับพิมพ์ปลาแก้วสามฤดูมีสองฤดูโอ้โหนี่นะครับเอาไว้ให้ลุ้นอีกหนึ่งฤดูรอลุ้นสวยครับพระของป่าไม้นิพนธ์ท่านสวยมากจริงๆแล้วเป็นพระเดี๋ยวเขาเรียกว่าสายประวัติศาสตร์เลยดีกว่าเพราะรวมได้ทุกพิมพ์รวมได้ทุกพิมพ์ครับนี่แปลกพิมพ์ละครั้งนี้เมื่อกี้อาจารย์บอยก็ต้องโฆษณาให้เราก็ต้องดูที่ว่ามันไม่ใช่มีที่แพลตฟอร์มก็มีแต่ก็ยังไม่รู้ไม่แน่ใจดูที่เนื้อหาพระพวกนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อดินเกาหลีหรือเนื้อสัตตสิรินะครับเพราะดินเนื้อหาพวกนี้มีการนำเข้ามาในยุคนู้นนะครับเราจะเห็นผลึกแคลไซด์ที่สอดแทรกอยู่ข้างในเนื้อพระในเนื้อพระเหมือนกับเส้นหมาดินที่อยู่ในเนื้อของหยกคล้ายๆกันแล้วก็มีมวลสารต่างๆที่มีการยึดเพิ่มต่างๆนะครับแล้วก็มีเรียกว่าผลึกแคลไซด์ที่ต่อตัวขึ้นมาพิมพ์นี้มีพุทธจารึกด้วยแล้วก็อยู่ในขายนะราคาไม่สูงอันนี้นี่ที่ท่านใดที่บางครั้งก็บอกว่าเอ้ยหลวงวิจารณ์เจรนายเข้ามาพบสมเด็จตั้งแต่ปีได้สมณศักดิ์ก็คือ2407 2407จริงๆแล้วหลวงแต่อันนี้ในบันทึกเนี่ยอ่านดูด้วยนะครับ2401ช่างวังหลวงวิจารณ์เจรนาย2401ซึ่งแสดงว่ามีการเป็นการบ้านด้วยกันมีการที่ว่าท่านเข้ามาร่วมทำก็การจะลึกพวกนี้อยู่ๆเขาจะมาจารึกแบบง่ายๆไม่ได้มันต้องมีการขออนุญาตในการจารึกนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ฟ้องว่าพระไม่เก่าเพราะเราผลิตแคลไซด์เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เพราะพระ2401เนี่ยตอนนี้ก็พระยุคต้นพระยุคต้นยุคกลางตอนต้นต้องมีการรวบรวมพระรวบรวมทีมช่างหลวงต่างๆมาช่วยแกะบล็อกไว้พิมพ์ด้วยนะครับเยอะอยู่ผมตอบได้เลยหลังจากที่ออกคลิปนี้แล้วออกอากาศนะครับในรายการต่างๆราคาขึ้นแน่คือราคาที่เก็บหาไม่สูงแต่ก็เขาต้องไม่มีฝั่งตัวต้องการแต่ต้องการนี้เป็นตัวการันตีด้วยองค์ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบองค์ครูได้องค์ครูของพิมพ์นี้เลยพิมพ์นี้นั้นๆเลยครับคือองค์ครูของพิมพ์นั้นๆค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะครับหลากหลายเยอะแท้ทันยุคคือพระในลาซาด้าหรือเพจขายผ้าต่างๆนะครับมีพระแท้ไม่น้อยนะครับคุณต้องดูให้เป็นนิดนึงครับดูให้เป็นศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ท่านเนี่ยได้เก็บหาสะสมพิมพ์ทรงนี้ที่เขาไม่รู้ครับที่นอกครับที่นอกเหนือจากที่เราเล่นกันนะครับแต่เป็นพระกับพระสกุลสายวางพวกนี้เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะมีเยอะแต่เราจะไปเปลี่ยนอีกนิดนึงครับพิมพ์เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเป็นอีกอันหนึ่งเดนบอยอันนี้รูปสมเด็จโตกับพระเป็นจักรภาคีอันนี้เป็นข้อสงสัยว่ามีหรือไม่หรือไม่ครับครับผมเห็นนะครับเราที่ผ่านมาเราจะสงสัยว่าพิมพ์นี้มีอยู่จริงไหมอันนี้เป็นมีข้อสรุปและข้อยุติได้แล้วนะครับว่าพิมพ์นี้ฝังตะกรุดทองคำเนื้อดินนะครับเนื้อดินเกาหลีนะเกาหลีเป็นพระพวกนี้เป็นพระยุคปลายแล้วก็สำคัญอย่างนึงนะอยู่ด้านบนเนี่ยที่ว่าต้องท่านตีหยวนบกอะไรนะที่ยามประวายที่ว่าเป็นผู้กำหนดพิมพ์ที่ท่านในบันทึกว่ามีพิมพ์อะไรนะเป็นว่าอะไรนะผู้กำหนดหรือตีวิจารณ์หรือวิเคราะห์อะไรนะนะครับเป็นการรวบรวมจากภาคีซึ่งจริงๆแล้วเป็นพระที่สมเด็จท่านรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่ร่มหนาแล้วผู้กำหนดท่านเป็นผู้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับนี่เราจะไม่ต้องโต้เถียงกันว่าท่านเตรียมมาไว้พระมาจากไหนบันทึกในทางประวัติศาสตร์ท่านอาจจะไปได้พระพิมพ์นี้มาก็ได้นะแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาและที่สำคัญด้านหลังเป็นรูประฆังอันนี้เนี่ยผมหาโต๊ะตั้งนานหาอยู่ตั้งนานเรื่องระฆังครับผม
ฝังทุกคนทองคำด้วยนี่นะครับใครว่าไม่ใช่สมเด็จวัดระฆังผู้หญิงสวยค่ะสวยมากผู้ทศิลป์สวยมากร่วมสมัยปานี่ข้างนี้จะปานี่เพราะว่าเดี๋ยวก่อนอาจารย์บอยอาจารย์บอยดูข้างหน้าก่อนนะอาจารย์บอยดูข้างหน้าก่อนอาจารย์บอยดูข้างหน้าก่อนแบบนี้นะครับเจอในตลาดขายไม่ได้ตั้งแต่ต้นอันนี้อักเกะเกณฑ์ได้ไหมเห็นเดี๋ยวไปดูด้านหลังไม่ใช่เดี๋ยวคนพูดมาเกณฑ์ตั้งแต่แรกนะครับพอไปดูข้างหลังอีกโอ้โหหนักเข้าไปใหญ่นี่นะมีตะกุดแล้วมีระฆังมีตะกุดแล้วก็มีระฆังแต่จริงๆแล้วเรามาดูแค่ตรงนั้นไม่ได้เราต้องดูที่เนื้อหาเขาแล้วเข้าใจนะครับว่าเนื้อหาเขาแสดงออกมาให้เราเห็นที่กำลังสูงเก่าทันยุคเพราะว่าเราเจอกันมาในภาคของสปูนวางว่าดินพวกนี้หรือว่าวัตถุชนิดเนี้ยมันเป็นวัตถุที่เขาเรียกว่าสารตั้งต้นที่มีราคาแพงก็คือเป็นดินเกาหลีที่นำเข้าพวกนี้เราจะมาทำแบบง่ายๆสุภาพคือเราเอาตรงนี้มาเปรียบเทียบกับเนื้อดินเกาหลีอื่นๆได้สบายอันนี้ใช้เป็นองค์ครูได้เลยได้เป็นองค์ครูได้เลยครับองค์ครูทุกองค์เลยครับหลังป่าไม้นิพนธ์เนี่ยพิมพ์3บาทที่อยู่ในหน้าปกหนังสืออาจารย์แชล่มชดเพื่อมาแล้วยอมครับแต่ความพิเศษของพิมพ์3บาทอันนี้มีตะกุดทองคำใช่นี่นะครับพิมพ์3บาทพิมพ์3บาทเขาว่ามีหรือไม่อันนี้เป็นตัวการันตีเลยครับแน่นอนชัดเจนแล้วแคลซัสก็ขึ้นเหมือนกันมีมวลสารที่ค่อนข้างที่จะละเอียดงั้นผมมาออกรายการของเตเทพชาแนลนี่มูลค่าพักในการที่บูชาสะสมคือคุณอาจจะสูงขึ้นไม่ใช่ครับคืออาจจะประเมินค่าไม่ได้แล้วต้องบอกว่าค่านิยมมากขึ้นครับค่านิยมมากขึ้นในการที่จะเปลี่ยนมือคือใครมีพิมพ์3บาทคุณสบายใจได้นะครับพิมพ์มีอยู่จริงมีอยู่จริงแล้วหลงสมเด็จหลังพระเบญจภาคีก็มีอยู่จริงครับภาพพิมพ์เนี้ยพิมพ์3บาทเนี่ยในเนื้อที่เราตรวจขยายเนี่ยเป็นพระยุคกลางนะครับเนื้อเขาจะเปลี่ยนไปจากเนื้อดินเกาหลีเป็นเนื้อปูนหินละครับเป็นเนื้อปูนหินละแสดงว่าเล่นได้นะครับแล้วอันนี้ฝังตะกรุดด้วยแล้วที่สำคัญเขาฝังตะกรุดข้างหลังนะครับฝังตะกรุดข้างหลังเป็นการยืนยันเนื้อปูนหินว่าเนื้อปูนหินมีตัวตนจริงๆในการสร้างพระครับในการสร้างพระในยุคนี้นะพระยุคกลางแล้วพวกนี้เป็นอายุกลางครับมาดูข้างหลังดูตะกรุดก่อนคือวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับป่าไม้นิพนธ์จะต้องเดินทางกลับแม่ฮ่องสอนอาจจะต้องเร็วนิดนึงลามา2ต้องเร็วนิดนึงครับผมไม่ได้ขาดราชการนะครับลามาครับให้ข้าราชการมีสิทธิ์ลาเดือนละกี่ครั้งตามตำแหน่ง15วันปีละ15วันปีละ15วันถ้าปีที่แล้วไม่ได้ลาก็บวกอีก15วันรับผ่อน30วันแล้วก็จะมีลากิจลากิจได้15วันลาป่วยลาป่วยไม่ต้องหรอกครับฮะลาป่วยไม่ต้องหรอกครับคือไอ้ป่วยเนี่ยนะครับไม่ต้องลาไม่ใช่ไอ้โดนมีดบงวิบากนี่เขาเข้าขายลาป่วยหมดแหละไม่ได้ถ่ายรูปไม่เป็นไรครับเอาพิมพ์นี้ทีนึงเมื่อกี้ไม่ได้ดูพิมพ์นี้นี่อยู่ในพิมพ์พิมพ์2กษัตริย์2กษัตริย์ทั้งป่าไม้นี่คงเก็บไปแล้วทีมสองกษัตริย์มาอยู่ถาที่แล้วทีมนี้ก็เมื่อกี้อาจารย์บอได้อธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วเอานี้ดีกว่าทำพิมพ์แปลกพิมพ์แปลกแปลกนี่ไงเมื่อกี้มันมีพิมพ์มันมีพิมพ์ถ่ายรูปมันมีพิมพ์อันนี้ครับถ่ายรูปเอานี้ก่อนอันนี้พระกิ่งเขาเล่ก่อนพระกิ่งเขาเล่ก่อนอันนี้เป็นเนื้ออะไรคะเนี่ยครับเราจะขายความลับกันตรงนี้เราจะขายกันตรงนี้เราจะได้รู้ว่ากิ่งอ่ะใครเป็นคนสร้างก่อนพระกิ่งใครเป็นคนสร้างก่อนใครเป็นคนสร้างก่อนเราต้องสร้างพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนพิมพ์ศพพิมพ์หลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดมีสองอันนะครับเป็นข้างหลังเป็นหูหายหูหายหลังเรียบมีเป็นหูหายเป็นหูหายก่อนครับเราจะได้รู้ว่าใครเป็นคนสร้างก่อนพิมพ์ปาวเล่เนี่ยเป็นสัตว์หรือเราเรียกว่าพิมพ์ตอนนี้เป็นพระกิ่งนี่พระกิ่งเป็นพระกิ่งมีหลังเรียบกับหลังโน้นแล้วก็พระกิ่งที่เป็นโลหะของผมก็มีผมถ้าผมดังใครไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับถือว่าไม่เรียนรู้พระสมเด็จเลย
ยังไม่ได้เข้าถึงพระสมเด็จที่แท้จริงในเป็นเนื้อพิมพ์เกาหลีครับเป็นลักษณะที่เตที่มีเขียนเสียงมีต้องฝึกขยับนิดนึงแต่มันให้ดูไม่หยกอาจารย์ดูข้างบนนะเป็นหยกหรือมากเนี่ยหยกไม่หยกเยอะมากหยกนิดคอยต่างไอ้ช้างเผือกอยู่ในป่าลึกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับช้างเผือกอยู่ในป่าแม่ฮ่องสอนเนื้อละเอียดจริงครับเนื้อชายแดนครับป่าไม้ที่พลหลังจากลงคลิปกับผมนี่คนรู้จักกันเยอะไหมก็เมื่อวานนี้ได้ไปเดินที่ของอาจารย์โจ๊กที่นั่นนะครับราชพัฒน์เขาเปิดตัวในครั้งแรกเขาก็ผมก็ต้องมีสไตล์เราใส่ตัวนี้เฮ้ยคนนี้เปล่าวะเพื่อออกรายการเดินเท่ไม่กดผิดหรือเปล่าวะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับรายการ FC ไตรเทพ Channel สวัสดีทุกไตรเทพไก่หมูมีแล้วก็แนะนำตัวอันนี้เป็นเนื้อเป็นจะซีรีส์ที่เหลือจากการสังเกตนะครับเนื้อของจะไม่ใช่แก้วหรือว่าหินหยกต่างๆเป็นเนื้อสีฟ้าเนื้อประตักซิลิอาจารย์ครับที่ในองค์นี้เป็นแบบหูหายซึ่งในสมัยก่อนนี่ยังไม่มีหูหายเหมือนยังไม่มีการเลี่ยมครับมันไม่มีเลี่ยมแน่นอนครับผมเราคงใช้เชือกร้อยขายความลับนิดนึงที่หูหายนี่เขาใช้คล้องพาหนะยะสัตว์พาหนะสัตว์พาหนะแม้กระทั่งเกวียนหรือช้างม้ามัวควายที่เขาจะเอาไปเดินทางไม่ว่าจะเป็นออกรบหรือว่าเดินทางไกลเขาเอาใช้คล้องนะครับเขาใช้คล้องอันนี้มองอีกมุมแล้วใช้วิจารณ์นะครับเป็นแค่การพิจารณาหรือตรงนี้อาจจะใช่มั่งหรือไม่ใช่ที่เราพิจารณาลองกันทองก็ทองฝังอยู่ในเนื้อพระเลยเนื้อพระจริงๆเพราะถ้าเราเอาตามหลักถ้าเขาไปคล้องในองค์เนี่ยใหญ่มากเลยนะใหญ่อย่างนั้นเลยเนี่ยพอฟังรวดเร็วเอาอีกนึงที่ไม่ใช่ของมือหายแต่ด้านหลังนี่มียันมียันหลังเรียบด้วยโอ้โหเรียบมากมีของดีทั้งนั้นคุณหญิงต้องอยู่ใช่ต้องอยู่มีงานอีกแล้วมีปีเฮ้ยมีต่อด้วยมีอะไรนะสองอะไรสามแปดสองหรือเปล่าสองสามแปดสองแสดงว่าพระชุดเนี้ยสร้างก่อนสร้างมานานแล้วหรือว่าก็สมัยโบราณที่ในหนังสือของอาจารย์ศิลปศักดิ์สัตทองท่านระบุว่ามีทั้งก่อนแล้วก็แล้วก็2394หรืออะไรนะแต่อันนี้มันก็เป็นการเรียกการจดบันทึกในว่าหน้าประวัติศาสตร์นะครับก็ไปพิจารณากันต่อคือตรงนี้มันไม่ผิดครับเพราะว่าพระพุทธพระเครื่องต่างๆเนี่ยก็สร้างจากเรียกว่าความเชื่อในยุคเก่าๆของผู้ที่สร้างครับว่าจะต้องพังเป็นปีนี้ปีนี้ปีนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมช่างหรือว่าผู้แกะพิมพ์เขาจะแกะแบบไหนแต่เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกมากลึกกว่าแม้เนื้อเขาจะลึกกว่าเขาจะไม่ใช่เนื้อดินเกาหลีแล้วเขาจะเป็นเนื้อที่ลึกกว่าอันนี้เนื้ออะไรเนื้อช่องนี้เพื่อดูลักษณะการงอกของเซลล์ไซต์ก็จะเป็นเนื้อหินเนื้อปูนหินจะเป็นเนื้อปูนหินแสดงว่าเนื้อปูนหินมีการทำก่อนที่จะมีการใช้หอยเบี้ยต่างๆมาทำเป็นเนื้อสมเด็จที่นิยมกันเก็บได้สะใจมากหินนี้นะเกินคำบรรยายเขียนเป็นหนังสือได้เลยเนี่ยว่ามีพิมพ์อะไรออกเป็นเนื้ออะไรก็ผมแต่เราทำเป็นอีบุ๊กรับเขียนแล้วก็เปิดให้เป็นแล้วก็อีบุ๊กเราก็คือเราก็ไม่ได้บรรยายอะไรหรอกให้ดูรูปภาพดูรูปภาพดูพุทธศิลป์ครับผมครับที่คิดไว้นะครับเพราะว่ายังไม่มี
คือยังไม่ปรากฏพิมพ์นี้ของมนัสยอขันหรือของอะไรนะแชล่มชดช่วงแชล่มชดช่วงและของที่อยู่ไทยรัฐของที่อยู่ไทยรัฐอีกคนนึงอ่ะลำยิ้มมนยิ้มละไมอาจารย์ยิ้มมนละไมอันนั้นก็เขาจะไม่เห็นยังไม่เห็นยิ้มมนยิ้มละไมอดีตจะโดดไม่ยังจะไปตายครับผมคือจริงๆแล้วภาคอ่านนะครับมันมีหลากหลายมากกว่าที่เราเข้าใจมีมากกว่าที่เราเคยเห็นใช่มีมากกว่าที่เราเคยเห็นครับของผมก็กลายเป็นปิดตานี่ปิดตานี่ปิดตาเนื้ออะไรอ่ะไม่ผมขอดูปิดตาผมไม่ดูแล้วนะเนี่ยครับผมดูแล้วดูของแปลกดีกว่าของแปลกดีกว่าว่าเราปิดตาเนื้อพักพวกนี้นะครับเรายันเราจะเห็นกับพระที่อยู่ในยุคใหม่ก็คือยุคของหลวงพ่อโต๊ะมั่งหลวงพ่อคิมมั่งครับผมหลวงพ่อแก้วมั่งนะครับเราจะไม่เคยเห็นพระที่อยู่ในยุคของสมเด็จโตสมเด็จโตสมเด็จโตนี่ท่านก็มีพระอาจารย์ที่เรามีเพื่อฝังปิดตาอะไรครับด้วยแน่หรอที่ลงรักเห็นทองไงหลวงแก้วครับก็จะมีหลวงพ่อแก้วที่ทำด้วยกันเป็นพระปิดตานะครับปิดตาตรงนั้นปิดทองเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเก่ามากจะใช้ขึ้นค่อนข้างที่จะหนาแน่นการเหี่ยวย่นต่างๆเนี่ยมีการเหี่ยวย่นที่เกิดจากการเวลาและเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อผงใบลานนะครับผงใบลานจะมีลักษณะของค่าของน้ำผงที่มันเกิดจากการไหม้ของคาร์บอนต่างๆผุดขึ้นมาแล้วเนื้อหาจะไม่เรียบจะมีการยุบตัวย่นตัวต่างๆแล้วจะไม่เหมือนตรงเนื้อสตาซีซึ่งมีความเงางามมากกว่าค่าผงสัดส่วนที่มีการไหม้ก็คือค่าคาร์บอนต่างๆนางกวักด้วยสะใจจริงๆเลยเดี๋ยวดูน้ำกวดนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยกระปุกทองที่ฝังอยู่ในเนื้อพักเลยพระเจ้าซ้ายก็ขึ้นเยอะมากมาแน่นอยู่นี่มีผสมน้ำกวดรอบเร็วกวดทองกวดนะเดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวผมมีสไปนิดหน่อยนี่ก็สวยอันนี้ก็สวยอีกสวยครับพระนางพิมพ์นางกวักเนี่ยเราจะไปเจอที่ไหนครับเขาเรียกว่าวัดเงินคลองเตยส่วนมากเราจะไปเจอที่วัดเงินคลองเตยวัดเงินคลองเตยวัดในตำนานนะครับในตำนานแล้วจริงๆแล้ววัดเนี้ยสมเด็จท่านแม่ไปบรรจุปู่เอาไว้ครับคือเป็นพระเนื้อของพระสมเด็จครับก็จะเป็นเนื้อนี้คล้ายกันเอ้ยเข้าไปอันนี้ฝังตะกรุดด้วยหรอแต่เนี้ยคืออันเนี้ยเป็นการยืนยันว่าพระชุดนี้มีการทำขึ้นมาเขาฝังประการได้รู้หมดนี่เขาฝังตะกรุดด้านหลังใครเล่นวัดพระวัดเงินคลองเตยสบายใจได้สบายใจได้เลยว่าพิมพ์นี้ทันสมเด็จแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องถามว่าใครเป็นคนสร้างครับใครล้อพิมพ์เขาเรียกล้อพิมพ์ครับคือบางคนยังเข้าใจว่าวัดเงินเป็นคนสร้างเองครับท่านเจ้าวาดวัดเงินเป็นคนสร้างครับจริงๆเป็นสมเด็จเป็นคนสร้างแล้วผมเป็นมาสเตอร์เลยเนี่ยเป็นองค์ครูเป็นองค์ครูนะครับเหนือกว่าองค์ครูนะครับที่เขาบอกใครบอกเป็นมาเหนือกว่าองค์ครูนะครับแล้วที่สำคัญในการยืนยันสถานะว่าพระดีเพราะว่ามีตะกรุดทองคำอยู่ครับและเป็นการลงเขาเรียกว่ายืนยันความแท้ลงสแตมป์ไว้เลยลงสแตมป์ไว้เลยว่าพระเนี่ยทำพิมพ์นี้มีการทำครับมีการสร้างแล้วมีทางการทำการสร้างเพราะคาดลักแห้งเนี่ยมีการแห้งเพราะลักเนี่ยเป็นลักจีนนะครับลักจีนจะมีลักษณะที่แตกต่างจากลักไทยครับหลากหลายมากทั้งวันก็ยังไม่จบโอ้เยอะมากหลายพิมพ์มากเยอะมากนี่หนูอยากดูพิมพ์นี้ด้วยมาครับมาไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะครับต่อไปนี้ก็คือพระจะให้ดูนึกอะไรที่ถ่ายรูปผมอยากให้ดูอะไรนะผมเล็กอ๋อผมเล็กมียันเนี่ยไม่อันนี้ก็เป็นไข่จองอ๋อนี่อันนี้ก่อนอันนี้พิมพ์อะไรนี่มีพิมอันนี้พิมพ์อะไรเขาเรียกพิมพ์อะไรจันบอลไข่จองครับใช่ไข่จองอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะคนเขาเรียกไข่จองใช่ไหมแต่เขาพักครั้งเหนือเขาจะเรียกอีกครั้งชื่อเลยผมตั้งผมอ่ะเป็นพิมพ์อะไรพิมพ์หลายชั้นไม่ได้เป็นพิมพ์นี้นะพิมพ์ที่มีหลายชั้นอย่างเงี้ยครับพิมพ์ขั้นเทพเทพให้เกียรติกับรายการขั้นเทพพิมพ์เอ้ยพิมพ์ไตรเทพเลยฮะไม่เอาโอเคไม่เป็นไรไตรคือ3อันนี้นี่เดี๋ยวนี่ไงพี่นี่นี่ไตร3นี่ได้เลยเนี่ยมีไอ้อะไรนะมีสิงสิงขาสิงสิงขาสิง3ชั้นเออ2 4
01เดี๋ยวต้องขอขอดูใหม่ก่อนเดี๋ยวเอานี่เลยมีโอกาสนะโอ้โหตายเสร็จแล้วเดี๋ยวมอบให้เลยเฮ้ยพระชุดนี้เป็นพระที่ทองคำด้วยนะพี่เด็กตะกุดทองคำอย่าเพิ่งรู้อย่าเพิ่งบอกผมนี่ขนลุกตั้งแต่อยู่ไกลๆเลยนะครับอันนี้ผมขอตั้งชื่อลงรักปิดทองเลยนะครับลงรักปิดทองลงรักปิดทองร่องชาติซึ่งงานพวกนี้เป็นงานหลวงอันนี้ไม่ได้ถ่ายโลกภาพหรอเนี่ยถ่ายถ่ายใช่อีกองนึงคนองค์ไปตาอาจารย์บอยต้องเยอะไหมนะมีสามขาสี่สามไม่มีหรอนี่ไม่ขาสี่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายแน่ๆนี่มันต้องเป็นเขาตั้งชื่อว่ารุ่นพระสมเด็จรุ่นไตรเทพไตรคือ3คือสัพพะนะอะไรนะครับอันนี้อาจารย์ประหลาดมากที่คนนี้ตั้งชื่อพิมพ์แบบหนูไม่รู้พิมพ์นี้พิมพ์อะไรอาจารย์2401 2401พวกนี้มันฐานสิงนะครับฐานสิงก็คือฐานสิงต้องเป็นแบบนี้ไหมนี่ฐานสิงอันนี้อันนี้แต่ละรูปภาพมันหนูก็ดูรูปภาพถ่ายแล้วถ้าเป็นรูปนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเหนือจะเรียกไพ่เก้าไพ่เก้าก็คือไพ่ตองวัดพระแม่พระธาตุแม่เจดีย์คิดว่ามีเยอะนะเรียกว่าไพ่ฮะไพ่มันเป็นมงคลความและเป็นมงคลสูงครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นการลงรักปิดทองร่องชาตินะครับการลงรักปิดทองร่องชาติพวกนี้เป็นฝีมืองานหลวงเป็นเนื้อสวยโอ้โหเดี๋ยวรุ่นไตรเทพจะมอบให้ไตรเทพพระสมเด็จรุ่นไตรเทพคือพี่เดี๋ยวคนที่อยู่ในห้องนี้เขาจะโกรธเรานะไม่โกรธนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ครั้งนี้เหมือนมีอะไรที่จะบอกว่ามอบให้อันนี้เขาเรียกว่าคู่บุญกันครับเราอย่าไปเราแข่งอะไรแข่งได้แล้วก็แข่งวาสนาแข่งไม่ได้อย่าตาร้อนก็รวยกัน2คืนเองพี่ใหญ่จูนนิ่งครับตาร้อนวัดมันรู้จักกันหลายปีโดนแค่เที่ยงคืนตีหนึ่งอันนี้ครับเนี่ยพอเห็นแก้วไซส์นี่ขึ้นชัดเจนแล้วแท้กันยุคแน่นอนเดี๋ยวผมว่าลองหารุ่นไอ้รุ่นไตรเทพป่าไม้เราเจอกันครึ่งทางแพร่ไหวไหมได้ครับอาจารย์บอยเราไปเลยมานี่เลยมานี่เลยแล้วจะโอกาสทั้งหมดมานี่เลยดีกว่าครับผมจะได้ถ้ามาไปทางนู้นด้วยไปทางนี้ด้วยถ้ามาราชการก็เสาร์อาทิตย์ถ้ามาราชการก็เพิ่มวันลาวันนึงนะลาสัก2วันเออใช้โควต้าหน่อยโควต้าเลยหรือว่าวันศุกร์วันเสาร์จะได้กันง่ายวันแล้วก็นัดกันครับแล้วก็ค่อยนัดกันแล้วก็ขนตามสัดส่วนที่อันนี้ลองชาติใช่ไหมนี่ลงวัดลองชาติเห็นไหมครับชาติของชาติเก่าชาติซึ่งไม่ใช่สีสดถ้าเป็นชาติใหม่รุ่นนี้เอ๊ะรูปไม่ได้ถ่ายหรอรูปนี้องค์นี้ไม่ได้ถ่ายถ่ายอีกองค์โอ้รุ่นไตรเทพต้องนี่เป็นความลับไงเดี๋ยวเขาจะถ่ายเฉพาะอันนี้เดี๋ยวจะมอบให้ไม่ให้ถ่ายเนี่ยเป็นความลับติดต่อสายตรงสายตรงไหนองค์ไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายขอถ่ายรูปก่อนสายตรงแล้วมีองค์เดียวนะในเนี้ยมีองค์เดียวนะองค์นี้ป่ะใช่แล้วสมมติว่าผมก็จะมีแค่องค์เดียวมั้งหรือสององค์เนี่ยแต่ว่าทั้งด้วยก่อนนี่นะครับองค์นี้นะครับและด้านหลังฝังตะกุดทองคำและอะไรชาติลงชาติสีแดงลงรักล่องชาตินี่นะครับองค์นี้นะครับคือพอเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับอันนี้มอบให้พระสมเด็จพิมพ์ไตรเทพเฮ้ยไม่ใช่พิมพ์ไตรเทพองค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 ์ได้เหมือนกับองค์ลุงพุทธจะได้มีชื่อเป็นฉายาไปมอบไปเลยเดี๋ยวก่อนดูก่อนส่องก่อนต่อไปนี้เราจะไปส่งส่องสมเด็จองค์ไตรเทพนะครับอีกรอบพิมแต่ก่อนเนี้ยพิมพ์ลุงพุทธแต่อีกหน่อยเขาค่อยให้คนคุ้นกาวอ่ะองค์ไตรเทพพิมพ์ไตรเทพใช่ป่าไม้ผมว่าต้องตั้งองค์ป่าไม้นิพนธ์องค์หนึ่งเพราะเดี๋ยวค่อยว่าต้องไปคุ้นกาแบบที่ไม่เคยมีแม่ผมนึกได้บอกว่าอย่างนี้นะเฮ้ยอันนี้นี่ป่าไม้ผมตั้งขนานนามองค์นี้เลยองค์ที่มีรูประฆังนะเป็นองค์ป่าไม้นิพนธ์หายากนี่ที่มีรูปเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมนี่เดี๋ยวผมจะตั้งนั่นเองนี่องค์เนี้ยองค์ป่าไม้นิพนธ์จะได้ดังขึ้นหน้าจอมีหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวใ
ล้วเขามีตะกรุดหนึ่งนี่นี่นะครับองค์ไตเทพเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อเก่าเก่าเก่าใช้ขึ้นหนาเนี้ยแล้วก็รัดแห้งป่าไม้พี่อาจารย์บอยเอาองค์ที่มีระฆังนี่ผมขนานนามองค์นี้เลยองค์ป่าไม้นิพนธ์นี่โอ้ยยังไม่เสร็จเราไม่เกินครับไม่ใช่ชื่อไม่ใช่พิมพ์ป่าไม้นิพนธ์องค์เป็นผู้ครอบครองครอบครองเหมือนกับองค์ลุงพุทธองค์ฉายาฉายาเจ้าขององค์นี่นะครับเนี่ยเราก็เห็นเนื้อซึ่งแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าการพุ่งนั้นคือผมด้านหน้าเนี่ยผมมองเป็นธรรมดาธรรมดาพื้นๆครับแต่ผมชอบด้านหลังนี่ด้านหน้าก็เป็นจักรพรรดิก็ไม่ธรรมดาก็เป็นเนื้อเป็นจักรพรรดิรวมอยู่ห้าองค์เดียวกันอันนี้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเบญจภาคีนี้เขาสร้างมาตั้งแต่สมเด็จโตแล้วนะครับการรวบรวมมาตั้งแต่สมเด็จโตแล้วฐานเนื้อมีการเรียกจัดเซ็ตจัดทีมหรือครับด้านหลังเป็นประธานด้านหลังการบอกให้รู้ว่าท่านจังหวัดอยู่ที่ไหนเฮ้ยองค์กระจังอ้อยนั่นดีกว่าองค์นิพนธ์คือไม่รู้จะตั้งชื่อไหนเฮ้ยป่าไม้เดี๋ยวผมไปจินตนาการไปจะคือเอาก่อนแล้วค่อยมาบอกใช่ไหมเอาองค์นี้องค์ป่าไม้นี่พอดีกว่าป่าไม้เอาไหมอาจจะมีดีเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวไปเลือกพักรอบนึงใหม่อีกรอบนึงไม่ชอบยังไม่ได้ที่โดนใจก็ติดตามนะครับติดตามทาง Facebook นะครับถ้าใครจะมาดูพระของป่าไม้นิพนธ์ในนัดหน้านะครับจะลงใน Facebook บอกก่อน Facebook พระองค์ครูก็คือบอกในคลิปสั้นก่อนนะครับเดี๋ยวบอกให้คลิปสั้นองค์ครูที่ว่าหลวงปู่ทวดสร้างในสมัย2497วัดพระโคกวัดอะไรต่างๆเนี่ยลองมาเปรียบเทียบกับเนี่ยยุคสมเด็จโตเป็นยุคสมเด็จโตหรือไม่หรืออย่างไรก็เอาไว้พิจารณากันได้นะพอต้องการเฮ้ยป่าไม้กระชับเวลาหน่อยป่าไม้ต้องออกถึงนี่ 6:30 นนะทุ่มนึงได้ครับทุ่มนึงทันเหรอครับเฮ้ยพี่เขาบอกทันทันเหรอโทรไปล็อกแล้วเหรอโทรไปล็อกแล้วเนาะล็อกเวลายังไม่ใช่รถมันออก2ทุ่มอันนี้97ไม่ใช่ครับก็ให้พิจารณาเอานะครับเอาอันนี้ก่อนครับตอนนั้นผมองค์นั้นล้างมาเรียบร้อยแล้วผมที่ไม่ล้างจะให้ดูองค์ที่ล้างไงถึงจะล้างก็ไม่หมดให้ดูไม่ล้างก่อนแล้วค่อยล้างก็แค่แค่ไซค์ค่อนข้างป่าไม้เนี่ยครับคราวหน้ามาทำคลิปถ้าเปิดจะไปครับคราวหน้าจะเชิญโคอ้วนมาด้วยก็เมื่อกี้เมื่อวานก็โทรคุยบอกว่าอยากพบโคอ้วนด้วยโคอ้วนไปเล่นที่ของท่านมีก็หลวงพ่อเงินเนื้อดินพิมพ์หลวงปู่ทวดเฉยๆนี่ไม่ใช่หลวงพ่อเงินเนื้อดินที่ของว่าอันนั้นนะครับโกอะไรที่อยู่ลำปางของพ่อเงินน่ะของโกอ้วนมีครับครับครับนี่ไม่ได้ถ่ายภาพไว้แต่ของผมฝังตะกรุดทองคำไม่ธรรมดาชุดนึงและอีกชุดนึงมีฝังกิ่งข้างในอีกเขย่าดังๆแล้วค่อยแต่เป็นเนื้อดินใช่ไหมครับเนื้อดินก็เรียกว่ามาสเตอร์พีซมาสเตอร์พีซก็คือเป็นของที่ยืนยันสถานะแล้วก็มีอาจจะมีหนึ่งเดียวที่นิยมชมชอบชื่นชอบในสายของหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงปู่ทวดก็หลวงปู่ทวดจะมีการสร้างตั้งแต่ยุคสมเด็จนะครับเพราะว่าพระพิมพ์เนี้ยเป็นพระที่หลวงปู่ในยุคของ2497ได้เอาพิมพ์แบบของพิมพ์เนี้ยไปปั๊มที่วัด2497ก็คือวัดช่างให้บางท่านก็บอกว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาก็อันนั้นอยู่ที่ข้อมูลการศึกษาเราอาจจะยังไปไม่ถึงนะครับก็อาจจะยังไปไม่ถึงแต่ให้เราดูตรงนี้แต่นี้อยู่ในหีบของสมเด็จพระจะอยู่พระในสมเด็จก็คือพวกนี้จะมีการสร้างอยู่ในยุคของสมเด็จนะครับไม่มีภาพถ่ายไม่ถ่ายไว้ไม่ได้ถ่ายไว้ครับถ่ายออกมาที่หลังพี่วันออกมาน้องๆเขาไม่ถ่ายผมเอาวางไว้ให้แล้วครับถ่ายไว้ที่หลังเดี๋ยวไว้มาแก้คิดเดี๋ยวเอาไว้หน้าจอให้ก็ถึงได้แล้วก็ฟ้องมาองค์ก็ได้ให้ดูหน้าจอเดี๋ยวผมจะเทสดูหน้าจอเดี๋ยวอาจารย์ส่งเนื้ออันนี้ครับขอผมที่ล้างผมที่ไม่ล้างอันนี้ออกล้างผมมาทันคุณจะเทสครับผมอยากรู้เป็นยังไงเนี่ยครับผมอยากรู้เนี่ยที่ล้างอันไหนไปส่งให้เขาเห็นเดี๋ยวไปรายละเอียดอีกทีนึงนี่นะครับนี่คือหลวงปู่ทวดไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะครับเนี่ยพอล้างแล้วเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของแก้วทรายที่ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่พี่นายเองว่าอยู่ในของยุคสมัยยุคสมเด็จหรือคนสีไม้ครับ
ใครใครบอกว่าด้านหลังด้วย2497ใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่2497นี่สร้างในยุคสมเด็จโตไม่ที่เราเรียนตำราเนี่ย2497ที่เราเรียนตำราที่นิยมแล้วด้านหลังทองคำให้เขาดูด้วยอ๋อจะพีทหรือว่าอะไรนะนี่นะครับด้านหลังว่านี่นะคือมันจะแคบไซส์หนาแน่นกว่าเยอะนี่ถ้าเป็นของเซียนห้างนะครับผมต้องประคองเบาๆเลยนะครับนี่เป็นของป่าไม้นิพนธ์มีเยอะแล้วมีไม่เยอะด้านหลังไม่เยอะด้านหลังด้านหลังเป็นตะกรุดทองคำนะครับนี่นะครับคุณลำไยถ่ายดูก็ติดตามคลิปนี้ทางช่องคุณลำไยพระสมเด็จด้วยกันด้วยเหมือนกันนะครับแต่ออกอากาศไม่ตรงเวลากันนะครับเพื่อให้คนได้เข้าถึงพระสมเด็จอย่างทั่วถึงนี่โอ้โหรักชาติเนี่ยเป็นรักเก่านะครับรักเก่าคือรักจริงยุค150ปีที่แล้วไม่ใช่จะรักใหม่ไม่ใช่รักใหม่นี่นี่ถ่ายรูปกันขอผมจิ้มเจรนาคุณนี่ก็เนี่ยขนาดเราท่านล้างไปแล้วนะนี่ล้างแล้วนะเนี่ยล้างไปแล้วนะครับเนี่ยแกวไซยังฝังอยู่ข้างในอยู่ล้างไม่หมดไม่หมดหรอครับยังไงก็ไม่หมดครับนานนะครับแล้วรักชาติพวกนี้เป็น150ปีที่แล้วอยู่แล้วมีใช้อยู่ใน150ปีไม่ได้เกี่ยวกับในยุคของพุทธศักราช2497เพราะว่า2497จะเป็นเนื้อว่านที่ส่วนใหญ่ไม่มีการลงรักโลกชาติใครเล่นพระสมเด็จเนื้อหลวงปู่ทวดนะครับเฮ้ยหลวงปู่ทวดเนื้อสมเด็จเนื้อสมเด็จเก็บได้สบายใจได้แล้วนะครับวันนี้นี่ครับมีการยืนยันเรื่องการลงตะกรุดทองเอาไว้ครับแล้วเราออกแล้วไอ้อันนั้นที่ไปที่บ้านผมอะที่ว่าไม่มันไม่ชัดเจนอย่างนี้ไงไม่ใช่คนละพิมพ์กันครับครับอ่ะคนละเนื้อด้วยมีเยอะกว่านี้อีกเนื้อชั้นมากครับแล้วก็ผมเอาน้ำส้มกระดิ่งที่หยดนะครับครับประโยชน์เสร็จปุ๊บก็มีสีเขียวสีแดงสีดำในเนื้อของสมเด็จนะครับครับเป็นเนื้อชั้นมาแล้วก็ฝังที่กุฏิทองคำด้วยเห็นแล้วหินเนี้ยดีสุดดีสุดสุดคุ้มสุดโคนหรือตะกุฎมหาป่าไอ้หญิงมหาป่าหญิงเดียวตะกุฎเดียวมหาป่าหญิงหญิงมีหีบมากกว่านี้แต่มีพระไม่ประทับทีใช่ค่ะมีน้อยมีหีบแบบนี้น้อยครับที่ทำรายการที่อาจารย์บำเพ็ญหรืออาจารย์อะไรครับผมเขามีอย่างนี้ไหมครับไม่มีนี่เนี่ยไม่มีมีน้อยมีน้อยทำไมเลือกใช้แจ็คพอตคือป่าไม้เป็นบ้านขหบดีบดีไหมอะไรนะครับของป่าไม้ที่เก็บมาบอกระดับฐานะเขาแล้วกันฐานะบอกก็พอแล้วครับไม่ใช่ฐานะคนที่เก็บอ่ะหมายถึงว่าฐานะอยากไปรู้เลยครับเป็นข้าราชบริพารหรือเป็นอ๋อไอเราไม่ทราบเราไม่เขาบอกว่าเราไม่กล้าร่วมกลัวพวกผมจะไปบุกหลังอ่ะดิขอหลังผมเก็บมาหมดแล้วเป็นปีแล้วหลายปีครับแสดงว่าหลังเก็บหลายหลายปีครับหลังนี้ใหญ่มากนี่นะครับไม่ใช่หลังเดิมอ่ะที่เอามาก็อย่าไปรู้เขาเลยครับอย่าไปรู้หลังเขาเลยรู้จักหลังผมพอหลังนี้ก็พอนี่นะครับขอบคุณป่าไม้นิพนธ์ขอบคุณอาจารย์บอยขอบคุณคุณหญิงนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเราจะนัดป่าไม้นิพนธ์มาจากแม่ฮ่องสอนแล้วก็จะทำคลิปสั้นลงว่าใครอยากจะมาชมพระก็มาชมกันที่ห้องนี้ได้ปีนี้นะครับที่บอกว่าไม่เคยเห็นแล้วท่านบอกว่าสุดๆใช่ไหมครับสุดๆจริงๆก็ผมจะขอมอบให้คุณเตเทพเฮ้ยครับอีกองค์นึงเหรอองค์เดียวกันนี่นะองค์ที่ว่าอาจารย์บอยแล้วก็คุณหญิงว่าไม่เคยเห็นใช่ไม่เคยเห็นครับที่ว่าไม่เคยเห็นที่คนแรกแล้วแต่คุณเทพจะเอาพิมพ์ไหนเอาไม่เอาไปประมูลหรือจะไปเก็บบูชาก็เก็บบูชาหรือเพื่อนำประมูลเพื่อที่จะให้ทำบุญกับคุณเทพบ้างนะครับขอเข้าไปแล้วอย่างนี้เลยครับนี่รับมอบเลยเดี๋ยวป่าไม้อยู่ตรงเดิมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเขาเห็นไม่ใช่ให้เขาเห็นพิมพ์กระจังอะไรนะกระจังไข่กระจังอ้อยเป็นกระจังตาป่าไม้ป่าไม้นั่งในโน่นนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวป่าไม้จะมอบให้ผมเป็นพยานหลักฐานผมนี่นั่งที่เดิมป่าไม้เดี๋ยวภาพหล่นเฟรมเดี๋ยวภาพหล่นเฟรมนะครับอันนี้ถ้าใครอยากได้นะครับผมเปิดหลักล้านนะครับก็ติดต่อที่คุณเทพเอาไว้บำรุงช่องทางครับผมนี่ครับผมไหนนั่งเดี๋ยวหลุดเฟรมนี่นะครับโอ้โหลูกเลย
ลุกผมยังลุกเลยนี่คุณพี่ก็ลุกตั้งแต่ตอนที่ว่าบอกเลยลุกลุกยังไม่พอยังไม่พอรุ่นไตเทพองค์ไตเทพองค์ไตเทพไม่ใช่องค์นี้องค์นู้นองค์นี้องค์นี้ฐานสิงห์นี่ฐานสิงห์ฐานชั้นไม่ได้ครับฐานสิงห์ถูกแล้วไตคือ3สรณะ3ผมพระสมเด็จองค์ไตเทพผมมี2องค์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปสั้นรุ่นไตเทพไตเทพคือองค์ไตเทพองค์ไตเทพอันนี้ก็องค์ไตเทพเดี๋ยวท่านไปออกรายการใหม่อีกครั้งนึงก็ได้เดี๋ยวหรืออะไรเดี๋ยวจะไปทำรายการซ้ำเราจะมีคนเมตตาผมนะครับจะได้เปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งและได้ไปทำทิศน้ำมันครับเดินทางทั่วประเทศครับสาธุครับอีกแล้วครับนักโมตสัพปกโตสัมมาสัตนักโมตสัพโตสัมมาสัตนักโมตสัพโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังราชธานังธรรมังราชธานังสังฆังราชธานังนักโมพุทธายะนมะพัทธพุทโธโลกวิทูสาธุดูพี่ก็ขนลุกนี่แหละนะครับขนลุกของจริงนะเนี่ยของจริงแล้วก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจให้หรอกแต่ครั้งนี้ถึงเวลาที่เขาเลือกได้ผมนึกได้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหนี่นะมอบให้นี่นะครับเห็นตื่นตาตื่นใจก็เลยครับแล้วชื่อที่ว่าองค์ไตเทพก็สายก็คือ3เนาะค่ะผมช่างผมตั้งชื่อองค์ไตเทพเลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปกับอาจารย์บอยอีกวันหนึ่ง3ชั้นครับครับเปิดให้บูชาในท้องตลาดใช่ไหมครับป่าไม้ให้ผมบูชาต่อญาติโยมผู้เอฟซีทางช่องได้ครับยินดีครับเขามอบให้กันแล้วแต่เป็นสวัสดิการให้ผมเดินทางไกลขึ้นเดินทางจะได้ไปหาแค่เดินทางไปที่แม่งสอนไวๆหรือไปสงขลาอย่างเงี้ยค่าน้ำมันไปกลับนี่ก็ไป 5,000 กับ 5,000 ก็เป็นหมื่นวันนั้นถ้าไม่ได้ไปพี่ใหญ่จูนนิ่งไปนะครับไปไม่ได้แล้วครับเพราะนั้นเขาเป็นผมไม่มีตังส่งให้เขาเลยชักกันครับผมเขาจะมอบสิ่งดีๆให้ขอบคุณป่าไม้นิพนธ์ขอบคุณอาจารย์บอยขอบคุณคุณหญิงครับสวัสดีครับ